สวัสดีครับมีอย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดนะครับระหว่างเรื่องคําว่าระบบอังกฤษกับมาตรฐานอังกฤษนะครับเราบอกมันก็เรื่องเดียวกันไหมระบบอังกฤษกับมาตรฐานอังกฤษเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราเห็นโรงเรียนระบบอังกฤษใช้หลักสูตรอังกฤษกับโรงเรียนที่เป็นมาตรฐานของประเทศอังกฤษเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกัน แต่คราวนี้มันไม่เหมือนกันยังไงนะครับผมอยากให้มาดูดีเทลนี้เราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมอะคราวนี้มันไม่เหมือนกันยังไงนะครับไม่เหมือนกันยังไงนะครับระวังผมใช้คาว่าระวังเลยนะเพราะว่าถ้ามันไม่เหมือนกันมากๆแล้วมันมีผลเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้วยนะครับอะไม่เป็นไรเรามาดูกันแบบนี้อย่างแรกก่อนโรงเรียนระบบอังกฤษ British Curriculum นะครับโรงเรียนแบบนี้เขาจะใช้คาว่า British Curriculum คราวนี้เวลาเราพูดว่าโรงเรียนระบบอังกฤษเนี่ย มันคือระบบไหนยังไงบ้างเราจะต้องเคยได้ยินคํานี้ครับ A-level โรงเรียนนี้ใช้ A-level นะงั้นโรงนี้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนระบบอังกฤษ IGCSE โรงเรียนนี้ใช้ IGCSE นะงั้นโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนระบบอังกฤษหรือบางทีเราจะได้ยินคําว่า Cambridge School โรงเรียนนี้เป็น Cambridge School นะครับเพราะนั้นโรงเรียนนี้เป็นระบบอังกฤษคือทั้ง3ชื่อนี้ครับจริงๆมีอีกหลายชื่อเลยนะครับทั้ง3ชื่อนี้เนี่ยก็คือโรงเรียนระบบอังกฤษหรือ British Curriculum แต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือ British Curriculum เนี่ยบางครั้งอาจไม่ได้ British Standard Curriculum กับ Standard เป็นคนละคำกันนะครับ Curriculum แปลว่าหลักสูตร Standard แปลว่ามาตรฐานแน่นอนครับว่าโรงเรียนที่ใช้ British Standard เนี่ยเขาก็ต้องเป็น British Curriculum แหละเขาก็ต้องทำ IGCSE เขาก็ต้องทำ A Level แล้วเขาก็อาจจะเป็น Cambridge School ด้วยเพียงแต่ว่าเขาไม่ใช่แค่เอาหลักสูตรมาใช้ เขาไม่ได้แค่มีชื่อว่าเขาใช้หลักสูตรอะไรแต่เขาทําตามมาตรฐานของบริเตนจริงๆคราวนี้มาตรฐานของบริเตนคืออะไรมาตรฐานของบริเตนคือมาตรฐานแบบเดียวกับที่ Top School ในประเทศอังกฤษเขาใช้ไม่ใช่ International School ทั่วไปนะครับคราวนี้มาตรฐานที่ว่ามีหลายข้อมากๆแต่ว่าวันนี้ผมจะโชว์ให้เห็นบางข้อนะครับเพื่อให้เอาเป็นข้อมูลไว้ไปตรวจสอบโรงเรียนว่าโรงเรียนระบบอังกฤษที่เรากําลังคุยกันอยู่ตอนนี้เขาใช้บริทิชสแตนดาร์ดไหม แล้วถ้าเขาไม่ใช้เราจะทำยังไงดีนะครับอันแรกระบบอังกฤษเนี่ยเขาใส่ใจมา,มากๆกับการหาตัวเองให้เจอของเด็กหรือบอนทูบีเพราะฉะนั้นโรงเรียนมาตรฐานระบบอังกฤษที่เป็นมาตรฐานอังกฤษเนี่ยที่เป็นท็อปสคูลในอังกฤษเนี่ยเด็กจะต้องทำแครีเทสก่อนขึ้นเย a r 9เพื่อหาให้เจอว่าชอบอะไรตัวตนเป็นยังไงเก่งอะไรคอร์สที่ควรไปเรียนต่ออาชีพที่ควรทำคืออะไร แล้วเมื่อรู้คอร์สกับอาชีพที่จะไปทําต่อแล้วเนี่ยก็จะรู้ขี่ u ับเจ t เขาก็จะเอาตรงนี้มาใช้ในการวางแผนการเรียนของเด็กได้นะครับโรงเรียนที่ใช้มาตรฐานอังกฤษจะทามาแคเร์เทสก่อนขึ้นเย,ย9ก้าโรงเรียนที่ใช้ระบบอังกฤษแต่ไม่ได้มาตรฐานอังกฤษมีแคเร์เทสไหมหรือถ้ามีเนี่ยไปทํามาตอนที่สายไปแล้วหรือเปล่านี่คือเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะครับอันต่อมาโรงเรียนระบบอังกฤษมาตรฐานอังกฤษหรือ British Standard เนี่ย start igcse ตั้งแต่เยียเก้า ถ้าไม่ start ตั้งแต่ Year 9แปลว่าไม่ใช่ British Standard แปลว่าอาจจะเป็นแค่ British Curriculum เขา start ตั้งแต่ Year 9เพราะว่าเขาต้องการที่จะนะครับเขาต้องการที่จะเรียน IGCSE ให้ได้มากที่สุดและจบ IGCSE ได้ใน Year 10 3ข้อนี้ยครับคือตัวชี้วัดเลยว่าโรงเรียนที่เป็น British Curriculum ของเราใช้ British Standard ไหมถ้าเป็น British Standard 1ต้องเริ่ม IGCSE ตั้งแต่ Year 9 2. igcse ต้องเรียนเยอะ9 1 1ถึง11วิชาขึ้นไป 3. ต้องจบ igcse ให้ได้ใน Year 10หมายความว่า Year 9เนี่ยเรียน igcse 50%แรกจบเรียบร้อย Year 10เรียน igcse 50%ที่2จบเรียบร้อยถ้าโรงเรียนไหน Year 10ยังสอน igcse ไปได้ครึ่งหนึงหรือไม่ถึงครึ่งเขาอาจจะเป็นโรงเรียนระบบอังกฤษแต่ไม่ใช่ British Standard นะครับทีนี้ พอโรงเรียนบริทิสแตนด์ Standard เนี่ยจบ IGCS ตอน year 10แล้วเนี่ยเ e a r 11เขาจะใช้เวลาในเทอม1ในการทำรีวิชันหรือทบทวนเทอม2เนี่ยคือทำพาสเปเปอร์จริงๆแล้วการทบทวนในเทอม1เนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้ชิงสกอร์ลาชิพขึ้นโรงเรียนดีๆไปเรียนต่อตอน Year 12ด้วยนี่คือโรงเรียนบริทิสแตรนด์ Standard, นะครับเพราะว่า year 11เทอม3เขาก็จะไปสอบกันนั้นเทอม1ทบทวนให้เรียบร้อยเทอม2ทำพาสเปเปอร์ aper, ย้อนหลังอย่างน้อย10ปีให้เรียบร้อยถามว่า แล้วโรงเรียนเดาเยี r 11ทำอะไรถ้าเยี1ยสกำลังเรียน IGCSE 50%ที่เหลือแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาทบทวนไม่มีเวลาทำเปเปอร์หรือบางทีสอนไม่จบแถมยังปิดโอกาสไม่ให้เราไปสอบชิงส l a ร s ชิพโรงเรียนดีๆเพื่อย้ายโรงเรียนไปเยี่ยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแค่ British Curriculum ที่ไม่ใช่ British Standard นะครับคราวนี้มีอะไรตอบอีกเมื่อขึ้นเยี r ย2แล้วนะครับ โรงเรียนที่ใช้ British Standard จะเริ่มทำ UCAS Preparation ตั้งแต่วันแรกหรือบางโรงเรียนผมเคยเจอเขาคุยกับเด็กก่อนหน้านั้นอีกนะครับ UCAS Preparation มีอะไรบ้างเตรียม Personal Statement เตรียม Reference เตรียม Admission Test เตรียม Interview เขาเริ่มเตรียมตั้งแต่ต้นเย a ่1สถ้าโรงเรียนไหนบอกเด็กว่าต้น Year 12ยังไม่ต้องทำเย a r 1สเทอม3ค่อยทำ Summer ก่อนขึ้นเย a ่1สค่อยทำขึ้นเย a r 1สแล้วค่อยทำหรือไม่มีอะไรจะแนะนำไปทำกันเอง เขาอาจจะเป็นโรงเรียนที่ทําำ i t i s h Curriculum แต่ไม่ใช่ i t i t i s t s t d n r d นะครับสุดท้ายเด็กขึ้นเยี่ยสไปแล้วเขาให้เด็ก Submit UCAS หรือส่ง UCAS เพื่อสมัครมหาวิทยาลัยเนี่ย early ตั้งแต่ต้นเยี่ยสไม่ว่าคุณจะเป็น Oxford หรือ Cambridge หรือไม่ไม่ว่าคุณจะ apply อยู่ไหนคุณสมัคร Early ไปเลยและมี o n going service on going service หมายความว่าไงหมความว่า Submit ไปแล้วยังช่วยดูแลต่อ ให้ข้อมูลมหาเทยาลัยเพิ่มช่วยต่อรองช่วยเจราจาช่วยอะไรต่างๆทำยังไงก็ได้ให้เด็กเข้าอยู่ที่ดีที่สุดได้แต่ถ้าโรงเรียนไหนอ๋อ u c a ค deadline เขา15 j a ้า a r y s u u m r y s u b m ใกล้ใกล้ January ก็ได้เดี๋ยวเราขอให้ submit เร็วเฉพาะคนที่ต้องสมัคร Oxford Cambridge นะและเมื่อสมัครไปแล้วต้องต่อรองต้องเจราจาอะไรเพิ่มอ๋อไม่เราไม่เราไม่คุยไปจัดการเองไม่ต้องคุยหลอกอะไรมันออกมาเป็นยังไงก็ยอมรับไปตามนั้นนะอะไรเงี้ย นั่นคือโรงเรียนที่น่าจะเป็น British Curriculum ที่ไม่ใช่ British Standard งั้นสิ่งที่พูดเอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับว่า British Standard มีอะไรบ้างทํา CREATES ก่อน Year 9เริ่ม IGCSE ตั้งแต่ Year 9เรียน9ถึง11วิชาใน GCSE จบ5 0แรกได้ตั้งแต่ Year 9 50%หลังใน Year 10 Year 11คือทบทวนสอบชิงทุนทํา Past Paper Year 12เริ่มทํา UCAS ตั้งแต่ต้น Year 13 Submit UCAS ล่วงหน้า e a r l แล้มี Ongoing Service อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของโรงเรียนที่เป็น British Standard British Standard ไม่ใช่สนามกีฬานะครับไม่ใช่สนามกีฬาไม่ใช่สนามฟุตบอลไม่ใช่ฟั c ซิลิตี้หรูหราใหญ่โตนะครับนั่น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 คือเรื่องของสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ Education Education คือ standard อย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับ British Standard ใช้แบบนี้ British curriculum ก็แค่ชื่อหลักสูตรสิ่งที่ต้องคิดให้ดีนะครับสิ่งทีี่ต้้อองคคิดดใหก็ื ตอนนี้โรงเรียน British Curriculum ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ที่เขาบอกว่าเป็น Cambridge School เป็น IGCSE เป็น A Level เนี่ยแล้วเขามี British Standard ไหมแล้วถ้าเขาไม่มี British Standard ถามว่าเรากำลังจ่ายค่าเทอมให้กับอะไรให้กับโรงเรียนที่ขึ้นชื่อว่าใช้หลักสูตรอังกฤษแต่มาตรฐานเนี่ยเป็นแบบ Undeveloped Country หรือเปล่า คือไม่ได้เอาฟิโลโซฟีอะไรปรัชญาอะไรหรือสแตนดาร์ดอะไรของบริทิชจริงๆมาใช้เลยหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้ให้คิดนะครับทั้งหมดที่พูดวันนี้เอาไว้ให้ไปตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณภาพของโรงเรียนเป็นอย่างไรก็เพื่อประโยชน์ของเด็กๆเพื่อประโยชน์ของลูกของคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าดูแล้วมันสแตนดาร์ดมันไม่ได้อย่างใจหรืออะไรต่างๆยังไงเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันได้เพื่อเราจะลองหาทางออกหรือว่าเราจะช่วยกันในมุมไหนได้บ้าง นะครับเราจะเรียนเสริมเพิ่มเพื่อ a ห้ค e าเดมิดีขึ้นหรือเราจะย้ายโรงเรียนเพื่อไปโรงเรียนที่ Standard ดีขึ้นและเป็น British จริงๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับทั้งหมดนี่คือเพื่ออนาคตของเด็กๆนั่นแหละนะครับขอบคุณมากครับ